ใครมีพื้นที่ข้างบ้านแบบนี้อยากกั้นพื้นที่ไว้เลี้ยงสุนัขบ้างครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับแน่นอนครับเมื่อเราเลี้ยงสัตว์หรือว่ามีลูกสุนัขนะครับเราก็อยากจะจัดพื้นที่ให้สัตว์เลี้ยงของเราเป็นสัตว์เป็นส่วนครับแล้ววันนี้ผมก็จะมา DIY ทำรั้วกั้นตรงนี้แบบง่ายๆเลยครับไปเลยออกไปเลยไม่ต้องกลับเข้ามาแล้วมีรั้วปิดเรียบร้อยแล้วนะซึ่งปกติบ้านผมก็จะปล่อยลูกสุนัขวิ่งเล่นในสวนแบบนี้เลยครับแต่ว่าส่วนหลังบ้านเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้เขาเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เก็บอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับแล้วก็เหล็กต่างๆนะครับเวลาเขาเข้าไปมุดหรือเข้าไปซ่อนอยู่เนี่ยก็จะค่อนข้างอันตรายครับคุยกันก่อนนะครับในการทำงานวันนี้นะครับผมจะใช้วัสดุเหลือใช้ในบ้านของผมนะครับก็คือเศษเหล็กจากการทำงาน DIY ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็การทำงานวันนี้ผมก็จะไม่ใช้ตู้เชื่อมนะก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปทำตามได้ครับส่วนเรื่องของขนาดเหล็กนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งต่างๆนะเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดที่เพื่อนๆต้องการขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆ เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กอย่างของบ้านผมเนี่ยจะเป็นลูกหมาพันเล็กนะครับดังนั้นความสูงเนี่ยก็จะทำไม่ได้สูงมากครับประมาณ60เซนครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ เป็นหมาพันใหญ่นะครับก็ลองปรับขนาดดูนะครับรวมถึงปรับขนาดเหล็กด้วยนะถ้าเพื่อนๆจำวิดีโอเก่าได้นะครับผมเคยตัดรั้วอันนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวด้านบนของรั้วเนี่ยเหลืออยู่แบบนี้ครับซึ่งเป็นเหล็กกล่องครับเราสามารถเก็บกลับมาใช้ได้ใครทำงานเหล็กช่วงนี้จะรู้ว่าเหล็กแพงครับดังนั้นเนี่ยเหล็กเก่าๆครับเราก็ต้องเอากลับมาใช้ฮะทีนี้คือถ้าใครมีรั้วแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราอาจจะตัดแบ่งนะครับเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็นำรั้วตัวนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้งานเลยก็ยังได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะรื้อมันออกมานะครับเพราะว่าผมต้องการเหล็กเฉพาะตัวเหล็กกล่องอย่างเดียวนะครับแบบนี้ฮะนี่ครับพวกรอยเชื่อมนะครับเราก็หักออกมาอีกที่เลยครับง่ายเห็นไหมก็จะเลือกใช้อันที่เป็นยาวๆนะเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้เหล็กกล่องกลับมาใช้เยอะเลยครับเนื่องจากเหล็กที่ตัดมานะครับมันเป็นเศษๆแต่ละท่อนมันก็จะไม่เท่ากันนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคัดตามขนาดที่เราต้องการก่อนนะครับผมจะทำรั้วเป็นรั้วเปิดข้างเดียวครับฝั่งหนึ่งปิดตายนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยสามารถเปิดเข้าออกได้โดยส่วนของความสูงเนี่ยผมจะทำสูงอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับก็เพียงพอที่จะกั้นน้องหมาตัวเล็กๆได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับวิธีการทำงานผมวันนี้นะจะใช้วิธีการบากเหล็กแล้วก็ขันสกรูเกลียวปล่อยนะครับซึ่งบอกก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับงานเชื่อมนะครับแต่มันเป็นงานที่สามารถใช้งานได้ครับซึ่งเราก็จะเอาเหล็กนะครับถ้าเราจะต่อเป็นโครงใช่ไหมผมก็จะเอาเหล็กนะครับมาคาบกันไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะต่อประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการบากเหล็กเข้าไปครับตัดตรงตำแหน่งนี้ทิ้งนะครับกล่องฝั่งนึงนะครับเราก็จะเปิดนะครับออกเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะซึ่งถ้าเพื่อนๆ เป็นเหล็กกล่องบางนะครับเราก็จะสามารถเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ยิงน็อตเข้าด้านข้างได้เลยนะแต่พอดีตัวนี้เหล็กเก่าของผมมันเป็นกล่องหนานะครับผมก็เลยทำการทุบให้มันบี้ลงไปครับก็ต่อทั้งสองข้างเลยนะครับนะแล้วเราจะยึดชิ้นงานนะครับด้วยตัวสกรูปลายสว่านแบบนี้นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะข้อดีของสกรูแบบนี้นะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ดอกสว่านนำครับเราก็เอาสกรูเนี่ยยิงเข้าไปกับตัวโครงเหล็กได้เลยนะฮะเนี่ยครับกรอบฝั่งหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยครับที่เหลือก็ทำอีกฝั่งหนึ่งครับเนี่ยมาเล่นตรงนี้ไม่ได้เลยนะโป้ยมีแต่กองเหล็กก็แป๊บเดียวเองนะก็ได้แล้วนะครับสำหรับโครงเหล็กแบบนี้นะครับเราไม่ต้องเชื่อมนะส่วนใครที่ประกอบฉากแล้วนะครับรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจนะมันแบบเอ๊ะแข็งแรงไม่พอหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากเสริมนะครับก็หาตัวฉากแบบนี้นะฉากแบบนี้มีขายทั่วไปนะครับก็ซื้อมาไว้เป็นพวงเลยนะผมก็จะมีแบบเนี้ยนะเป็นพวงเลยนะครับเอาก็เอามาเพิ่มตรงนี้ได้ครับและนี่ก็คืออีกวัสดุนึงครับที่ซื้อมาแล้วยังเหลืออยู่ครับก็คือตะแกรงเหล็กฉีกของ V&P
ตัวนี้รุ่น XX32 ครับความหนา 1.6 มิลครับความยาวตอนแรกที่มาเนี่ยเมตร20คูณ2เมตร40โดยประมาณครับใครจำได้นะครับผมซื้อมาเพื่อเอามาทำรั้วตรงนี้นะครับกันสุนัขเนี่ยรอดออกไปนอกบ้านนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ฮะวัสดุตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับโดยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะมาตัดตามขนาดที่เราจะใช้นะครับโดยวิธีการตัดนะครับเราจะไม่ได้ตัดยาวลงมาอย่างนี้นะอย่างนั้นจะทำให้เหล็กอ่ะคมแล้วก็บาดเราได้ครับผมจะทำการสไลด์ตัดเข้าไปด้านข้างนะครับสังเกตว่ารอยตัดนะครับมันจะไม่ขาดทั้งสองฝั่งนะเราจะได้เนื้อแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราไปติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะลดความคมของชิ้นงานลงครับเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จนะครับเราก็เดี๋ยวเอาน็อตมายิงประกบเข้ากับตัวแผงรั้วที่เราทำไว้ได้เลยครับตำแหน่งที่เราสามารถเข้าร่องเหล็กได้เนี่ยเราไม่ต้องใช้แหวนรองก็ได้นะครับแต่บางตำแหน่งนะครับที่มันไม่มีร่องเนี่ยเราก็เอาแหวนมาช่วยรองนะครับมันจะได้ช่วยจับให้แน่นมากขึ้นนะสำหรับใครที่อยากจะทำโครงเสริมนะครับก็ผมก็ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนะเป็นตัวโครงเบานะครับสำหรับการทำตัวยิปซัมนะครับผมก็มาพับแปะเพิ่มไปอย่างนี้ฮะเราก็จะได้ตัวโครงนะครับตะแกรงเหล็กของเรานะครับมันแน่นขึ้นครับเหตุผลที่ผมต้องใส่โครงแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมทำกรอบมาครับแต่ว่า พื้นที่มันผิดครับกรอบมันใหญ่กว่าตัวตะแกรงเหล็กฉีกไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็มาแก้ไขกันหน้างานแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะรั้วฝั่งที่เราล็อกเข้าไปกับตัวโครงเบาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีน็อตโผล่มาข้างหลังใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอีกชิ้นนึงนะมาประกบฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อป้องกันหัวน็อตโผล่ครับอย่าลืมบากตัวชิ้นงานด้วยนะครับจะได้ลงไปในร่องเหล็กพอดีเห็นไหมแค่นี้เราก็จะซ่อนน็อตไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วชิ้นงานนะครับตรงที่เพื่อนๆคิดว่ามันคมนะครับให้เพื่อนเราเคาะนะครับมาเคาะครับมุมเหล็กต่างๆลงนะฮะเนี่ยครับมันก็จะช่วยลดความคมลงได้ประมาณนึงนะแน่นอนครับเนื่องจากชิ้นงานของเราเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวงานเหล็กฉีกเนี่ยเราจะต้องพ่นสีกันสนิมด้วยนะครับหรือว่าจะทาสีกันสนิมก็ได้นะเพื่อให้มันลดการเป็นสนิมช้าลงนะครับเพราะไม่งั้นเหล็กมันก็จะเป็นสนิมอย่างรวดเร็วครับแนะนำการพ่นสีตะแกรงเหล็กฉีกนะถ้าเพื่อนๆพ่นสีไปตรงๆแบบนี้นะครับรับรองว่าเปลืองเนื้อสีแน่นอนครับวิธีพ่นนะผมจะตั้งให้เฉียงนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วพ่นไปในมุมเฉียงนะครับแบบนี้จะได้พื้นที่ในการพ่นต่อครั้งนะครับมากกว่านะเนี่ยนะครับพ่นเฉียงๆไปอย่างนี้นะนี่เห็นไหมนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นละอองสีนะครับจะเห็นว่าละอองสีไปในมุมเฉียงครับพ่นแบบนี้ก็จะเต็มพื้นที่เร็วมากกว่านะครับเพื่อนๆเอารั้วที่ทำเสร็จแล้วมายึดติดกับผนังได้เลยนะครับบานพับจริงๆเพื่อนๆเลือกบานพับที่มันแข็งแรงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นบานพับที่ผมมีอยู่แล้วนะก็จะเอามาใช้เลยเนื่องจากตอนที่วัดโครงเหล็กมาเนี่ยนะครับวัดไว้พอดีกับตัวขอบสองข้างครับพอใส่บานพับไปเนี่ยมันเลยเกินครับผมก็เลยเอาบานพับย้ายมาซ่อนไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับไปเลยออกไปเลยไม่ต้องกลับเข้ามาแล้วมีรั้วปิดเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะครับรั้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดได้ปิดได้นะครับแต่ว่าตัวล็อกผมไม่ได้ซื้อมานะก็ใช้ทำ DIY แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากกั้นพื้นที่แบบนี้นะครับทำคอกเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าแบ่งพื้นที่สัดส่วนในบ้านของตัวเองนะครับลองเอาไปปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้ดูนะครับในการ DIY นะครับเราสามารถประยุกต์ทำแบบไหนก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีของเหลือในบ้านนะครับงาน DIY งานปรับปรุงบ้านเนี่ยเราทำแล้วมีของเหลือเสมอนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้งานได้นะครับก็จะช่วยเราประหยัดได้อีกเยอะเลยครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ตะแกรงเหล็กฉีก VNP แบบนี้ไม่รู้หาซื้อที่ไหนนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายใครหมาไม่รอดละและอย่าลืมกดไลค์